เฮ้ยสวัสดีทุกคนผมไปเจอเกมที่น่าสนใจมาเว้ยนั่นก็คือเกมนี้เกมชื่อ Snowbreak Containment Zone เรียกสั้นๆว่า Snowbreak แล้วกันเป็นเกมแนว Third Person Shooter และใช่ครับเกมนี้เป็นเกมกาชาแล้วไม่ได้มีเพียงแค่กาชา Valkyrie หรือว่ากาชาตัวละครนะครับมีกาชาอาวุธด้วยเอาล่ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับมาดูกันที่เกมเพลย์กันก่อนเลยดีกว่าโดยที่ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครสาวๆให้เราเล่นแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะใช้อาวุธที่แตกต่างกันออกไปโดยที่ตอนนี้ครับจะมี SMG ปืนพก Assault Rifle ช็อตกันแล้วก็มีสไนเปอร์ครับโดยที่ตอนเล่นเนี่ยแต่ละปืนก็จะมีความเก่งความแตกต่างกันไปอย่าง SMG หรือช็อตกันก็จะยิงระยะใกล้เก่งส่วน Assault Rifle ก็จะเน้นความแม่นปืนพกก็จะเน้นแบบ Allrounder เนาะระยะใกล้ก็ดีระยะกลางก็ดีระยะไกลก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและเกมนี้ก็ทำการเพลย์ได้ออกมาค่อนข้างจะสนุกเลยก็มีบางจุดที่รู้สึกแปลกๆไปบ้างแต่ถ้าเรามองข้ามอะไรเล็กๆก่อนนี้ไปก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยทุกคนดูจังหวะที่ผมเล่นสไลด์สิคือแบบโหยิงแบบโคตรฟินอะและด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมแนวชูเตอร์เนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ FPS เกมนี้สามารถเรนเดอร์ FPS ได้มากสูงสุด300เฟรมซึ่งผมก็มีจอ240เฮิร์ตซ์เนาะผมก็เล่นไปแบบลื่นๆฟินๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมเมนชั่นเลยก็คือเกมนี้มีภาษาไทยครับแล้วไม่ใช่ภาษาไทยที่แปลแบบ Google Translate ด้วยนะเป็นแปลแบบลายมือแต่ก็จะมีแปลพลาดไปบ้างซึ่งถ้าให้คะแนนการแปลผมให้ประมาณ7/10ละกันเพราะมีบางจังหวะมีบางช่วงที่แปลแปลกๆไปบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการแปลที่ดีเกมนี้เพิ่งเปิดไม่นานมานี้นะครับเปิดวันที่20เดือน7ที่ผ่านมาเองเกมก็จะมีกิจกรรมแจกเพชรแจกกาชาแจกตัวละคร5ดาวหรือว่าอาวุธ5ดาวก็สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะดาวน์โหลดไว้ด้านล่างให้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากชวนเพื่อนมาเล่นก็ส่งคลิปนี้แชร์ๆเพื่อนดูก็ได้ว่าเฮ้ยเกมนี้น่าสนใจว่าเงี้ยคลิปนี้ก็คงเท่านี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ไปเล่นกันเองมากกว่าแล้วก็นี่น้องอาคาเซียน่ารักและเกมนี้ก็จะมีระบบแบบ weak point ต่างๆที่ศัตรูแต่ละตัวแบบไม่เหมือนกันด้วยก็เป็นอีกรายละเอียดนึงที่ผมชอบอันนี้จะเป็นเกมเพลย์จากโหมด hard นะครับก็คือมอนจะถึกขึ้นมากผมว่าเกมออกแบบโหมด hard มาได้ดีเลยคือมันทำให้เราได้ใช้สมองคิดว่าเฮ้ยเราต้องหลบ power นี้นะเราต้องพลิกแพลงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวให้เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าเราประมาทไม่ระวังตัวไม่เล่น power มากเกินไปโดนยิงก็เจ็บอยู่ครับก็อาจจะแบบไม่ผ่านด่านได้เลยน้องที่ผมเล่นตอนนี้อยู่ชื่อฟรีเทียครับเดี๋ยวดูท่าน้องวิ่งอะนี่น้องน่ารักมากเลยผมชอบน้องคนนี้สำหรับน้องฟรีเทียคนนี้สกิลจะเป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีปืนธาตุไฟก็เลยใช้ปืนธาตุอื่นไปก่อนแล้วก็สลับมาเป็นเฟนนี่ที่ใช้ช็อตกันมายิงระยะใกล้เก่งๆทีนี้เป็นสกินเติมนะครับเติมครั้งแรกก็จะได้สกินนี้สกินแบบใช้ได้เลยเอาล่ะมาถึงแล้วจังหวะที่เรารอคอยจังหวะที่น้องวิ่งน่ารักมากเลยดิวิ่งแบบอาราเล่น่ารักสำหรับใครที่แบบเอ้ยชอบน้องคนนู้นน้องคนนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับว่าเอ้ยชอบใครที่สุดในนี้เดี๋ยวผมจะแปะ Discord ไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะเป็น Discord สำหรับคอมมูนิตี้เกมนี้ที่เป็นของทาง Official เลยมีภาษาไทยด้วยก็มีคนไทยคุยกันอยู่ในนั้นด้วยก็ไปพูดคุยกันในนั้นได้สำหรับที่เหลือในคลิปนี้จะเป็นที่เล่นโหมดฮาร์ดนะครับไปดูกันเลยว่าเฮ้ยผมเล่นยังไงอะไรยังไงตอนนั้นผมเล่นตอนเลเวลเท่าๆกับด่านด้วยคือเลเวล20อันนี้จะเป็นแชปเตอร์แรกนะครับก็ตึงมืออยู่อ่ะสนุกมันจะยากสักแค่ไหนเชียวถ้าเล่นแบบนี้น่ะโยเกรนาโอ้ยโอเคอยากตรงนี้จัดการตัวนี้ก่อนดีกว่าโดนพี่แกกระโดดใส่หลอนเลยหนึ่งทับห้าเหรอโอเคอันนี้ทีลิ่งว่ะสะกัดเถอะ私が変わる
เป็นนอนไม่เป็นไรหรอกน่าจะชิวๆ予備は十分にある敵の増加を確認目標の配置を確認目標達成指示を待つもうダメなのนี่อย่างในคลิปนะครับจะเป็น SMG ยิงระยะนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะยิงไม่ค่อยโดนคนที่จะเป็น AR หรือว่าปืนพกหรือว่าจะเป็นไซเปอร์มากกว่าในคลิปตอนนี้จะเป็นโหมดฮาร์ดนะครับเพราะงั้นมันจะต้องค่อยๆเล่นใจเย็นๆถ้าเป็นโหมดนอร์มอลหรือโหมดธรรมดาก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะครับก็คือต้องคือจะเดินใส่ก็ได้เล่นชิวๆก็ได้ก็ทีละตัวได้อยู่面倒มีเวลาจำกัดป่ะวะไม่แบบอุ๊ยเกือบ下がって私が代わるあら脇役の登場ねเอ๊ะหมดแล้วเอ๊ะ35ไปบนปะอ๋อนั่นไงสิปกติแต่ว่าแบบ3ดาวอ่ะผมมองขึ้นไปด้านบนจริงๆผมไม่ได้มองใต้ผมเพิ่งมารู้ตัวดูแย่มากเลยตะกี้このステージに立っていいのは私だけ。もうダメなの？普通。余裕。นึกว่ามันจะแบบจีจีเลยไงตกเหวอ่ะ。避けるな。ไม่มีสไนเปอร์ฝั่งนั้นด้วยมันคือปลดแรกทั้งหมดเลยนี่ว่าฮาร์ดไม่มี3ดาวมีแต่ผ่านไม่ผ่านอ๋อโอเคต้องเช็คมุมこの私があんたの後に出るなんて今回は許してあげるわOh fuck มาเด้このステージに立っていいのは私だけほらほらどこ見てんのよไปชิว今変えてるわよまだまだやれるช่วยด้วยโดนสตันล็อกโอเคเอ้ยสนุกอยู่มันแบบมันแบบต้องไอ้นี่อยู่ต้องแบบต้องทายฮาร์ดนิดนึงอ่ะคือแบบถ้าเล่นแบบถอดสมองเดินไปโล่งๆแล้วยิงเงี้ยตายเว้ยเอ้ยผมว่าสนุกอยู่เพราะเป็นโหมดฮาร์ดอ่ะน้องคนนี้คือความทรงจำอนิเมะอาคาเซียเหรอเชี่ยนี่คือจะกินอาคาเซียอย่างนั้นเหรอผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกันอยากได้ Hacken Acacia ครับ